วันนี้วันที่2แล้วเราจะไปมังมิเซียมเย้เลยพิพิธภัณฑ์ของนักศิลปินชื่อดังของนอร์เวย์กันซึ่งวันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยเราจะนั่งบัสอันนี้ไปแต่เราต้องรอตรงนี้ไม่ใช่บัสบีทิคเขาเรียกว่ารถไฟในเมืองที่ไทยไม่มีรถไฟวิ่งในเมืองสวยมากโอ้ยก็ไม่เห็นหน้า
อ17ที่ตอนแรกเราจะขึ้นแล้วเราก็ไปอยู่ฝั่งนู้นเอ้ยอยู่ๆเราอยู่ฝั่งนี้ตอนเราจะขึ้น17ตอนนี้เราได้รถบัสที่ถูกต้องแล้วหลังจากที่เรารอมาเนิร์ดนะตอนนี้เราจะนั่งรถบัสกลับไปที่ที่ที่เราอพาร์ตเมนต์โรงแรมบอกแล้วเราก็จะซื้อไอติมที่ร้านเมียวโตเกียวร้านญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะเดินนิดหน่อยเพราะว่าร้านมันปิด2ทุ่มแล้วก็มีร้านนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะไปที่โรงแรมกันไปจุดจวบมาม่าเฉยสู้แต่ว่าเราซื้อมาม่าเผ็ดมาแล้วก็จวบเยลลี่จวบเยลลี่แล้วก็กินไอติมใช่แล้วก็นอนติพุนติพุนชาคู่ของพี่เมย์ดำๆอ่ะตอนนี้เราได้ซูชิมาแล้วจากนั้นที่อยู่ใกล้โรงแรมโคตรแต่เราไปเดินหาตั้งนานเดี๋ยวเราไปกิ้งกังเหมือนดีบเนี่ยให้อยู่บนเตียงสติ๊กเกอร์โอ้โหแล้วก็นี่คือดินเนอร์เราไม่ทันกินดินเนอร์ที่ร้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นดินเนอร์ที่นูเทมจบวัน